นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์งานกัญชาของไทยที่เขาใช้ใต้ดินอยู่เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากเขารู้จักพัฒนาสายพันธุ์เขารู้จักคลื่นความถี่แสงเขามีโน้ตฮาวอยู่ที่เราไม่แพ้ชาติไหนในโลกเพียงขอโอกาสให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงได้เราก้าวหน้ามากแล้วตอนนี้เราไม่แพ้ใครในโลกแล้วงั้นถ้าเราปลดล็อกมีอิสรภาพได้ผมว่าประเทศไทยสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องกัญชาได้แน่นอนแล้วเราก็เปิดสอนไฮไฟเบอร์วีแกนมังสวิรัตแบบไฟเบอร์สูงไฮกู๊ดแฟตคือไขมันที่ดีสูงเพื่อให้เป็นอาหารต่อเซลล์มะเร็งแล้วก็บำบัดกายจิตแต่ท่านรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้มันไม่ได้แค่อาหารขาเข้าคนเป็นมะเร็งเนี่ยทั้งโลกใบนี้วิจัยโดยองค์การอนามัยโลกปรากฏว่ามี4สาเหตุนะครับ 1. เกิดจากจุลชีพไวรัสแบคทีเรียพยาธิและคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งตับจากพยาธิมากที่สุดนะครับพยาธิใบไม้ไวรัสก็ไวรัสตับอักเสบถูกไหมครับมะเร็งตับมะลูกก็ไวรัสเชื้อราก็บางชนิดนะครับนี่คือกลุ่มแรกคือกลุ่มจุลชีพ2ก็คือกลุ่มสารพิษครับเนื้อแดงเนื้อแปรรูปนะครับไปจนถึงโลหะหนักยาเคมียาฆ่าแมลงนี่คือร่างกายต้องการปรับสภาพใหม่เพื่อจะมีชีวิตการเป็นเซลล์เนื้องอกในสิ่งแวดล้อมใหม่นี่ปัญหาที่2ละปัญหาที่3ก็คือในภาวะฮอร์โมนที่มากเกินสัตว์มีฮอร์โมนมากเกินรู้ไหมครับว่าคนที่เขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับตามสถิติถ้าคนจะลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากรู้ไหมครับว่าเป็นคนแบบไหน1เลยนะครับถ้าเป็นผู้ชายคุณต้องมีเซ็กซ์ให้ได้21ครั้งต่อเดือนครับทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนอาหารครับลดฮอร์โมนจากสัตว์เหมือนกันครับมะเร็งเต้านมเป็นเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นเดียวกันเราก็ต้องงดเนื้อสัตว์นะครับพองดเหล่านี้เสร็จก็เหลือสิ่งเดียวครับสิ่งที่มันตกค้างทำให้เป็นมะเร็งเราก็เลยเห็นเรื่องการบูรณาการเรื่องการล้างพิษทั้งร่างกายและจิตใจในนี้จะมีทั้งหมดนะครับในนี้จะมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารการล้างพิษและผลิตภัณฑ์กัญชาตอนนี้ไปก้าวหน้าถึงขนาดไหนมอรังสิตทำสัดส่วนต่างกันครับ1ต่อ1เท่าต่างชาติแล้วก็เริ่มแปลสัดส่วนไม่เหมือนกันครับสัดส่วน4ต่อ1 3ต่อ1 5ต่อ1ทดลองหมดแบบไหนดีกับใครดีกับอะไรไม่เหมือนกันสักอย่างนึงตอนนี้มันมีงอกมาแล้ว CBN กับมะเร็งปอดเดี๋ยววันที่23จะแถลงข่าวดังนั้นเราก็จะหาสัดส่วนใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นแต่เหนือชั้นกว่าฝรั่งก็คือเราคิดเรื่องตำรับยายุคใหม่ใช่ไหมครับแต่กัญชาของไทยในตำรับยาใช้ทั้งทุกชนิดหลายร้อยชนิดในกัญชาใช้มันทั้งหมดเลยครับแล้วก็ปรุงเป็นตำรับและตำรับยานี้ที่เราเลือกมานะครับเราเลือกที่สุดทั้งนั้นเช่นสุกสายญาติคือยาที่เข้ากัญชาเก่าที่สุดคือ300ปีประสาทกัญชาที่เราจะวิจัยคือมีกัญชาเยอะที่สุดที่เป็นใบนะครับครึ่งหนึ่งกัญชาที่มีดอกเยอะที่สุดเราใช้อัมมฤตโอสถกัญชาที่ต่อต้านโรคร้ายที่สุดเราเลือกสนั่นไตรภพแล้วก็เราจะวิจัยถ้าใครคิดว่ามั่นใจกับคุณภาพอยากจะวิจัยร่วมกับเราอยากจะวิจัยร่วมกับเรานี่มีหลายแบบนะครับเป็นผู้ป่วยอยากจะวิจัยกับเราลงทะเบียนครับเป็นคลินิกแล้วอยากเป็นคลินิกเครือข่ายทดลองผลิตภัณฑ์มอรังสิตลงทะเบียนกับเราครับใครอยากจะ
มีส่วนร่วมในฐานะผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์แล้วอยากผ่านมหาวิทยาลัยเพราะเป็นช่องทางเดียวในตอนนี้ที่จะถูกกฎหมายได้ลงทะเบียนกับเราครับส่วนใครอยากปลูกผมแนะนำไปที่สภาเกษตรกรซึ่งต้องเข้ารูปของวิสาหกิจชุมชน7คนเข้าร่วมได้นะครับและถ้าใครอยากจะรู้สึกได้ว่าการบูรณาการคืออะไรหลายคนใช้กัญชารักษาโรคไมเกรนโรคปวดกล้ามเนื้อนะครับอยากจะบอกว่าการลดปวดกล้ามเนื้อจากคำสั่งสมองเนี่ยทำให้หลับมันก็คลายเครียดแต่เชื่อไหมครับว่าไมเกรนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสั่งสมองอย่างเดียวบางทีกล้ามเนื้อถูกใช้ออกซิเจนไปแล้วอะครับก็เกิดการเกรงตัวถาวรเป็นผังผืดระยะยาวถ้าท่านอยากจะรู้ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์เขาจะรู้จักการกดจุดซึ่งจะใช้บูรณาการกับกัญชาได้สังเกตไหมครับว่าเราใช้กัญชากับอาหารเราใช้กัญชากับระบบภูมิคุ้มกันเราใช้กัญชากับการล้างพิษแล้วก็บูรณาการเข้ากับตำรับทุกอย่างดังนั้นใครป่วยวันนี้มีเวลานะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนใครปวดไมเกรนมาตอน11โมง11โมงใช่ไหมไมเกรนใช่ไหมหมุดใช่ไหมครับ11โมงใช่ไหมไมเกรนใช่ไหมไมเกรนมาตอน11โมงใช่ไหมแล้วก็อีกทีหนึ่งตอนบ่าย2คือโรคปวดหลังใครมาพามานะครับจะสาธิตให้ฟังว่าทำยังไงและถ้าใครปวดเข่าเวลา4โมงเย็นมาจัดการเลยนะครับเขาจะสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงให้รู้จักคำว่ารดมือเป็นอย่างไรเพราะกัญชาลดอาการปวดลดการเกร็งได้ในการสั่งการสมองแต่กล้ามเนื้ออาจที่ของเก่าอ่ะมันอาจจะไม่คลายการคลายด้วยการกดจุดจะช่วยได้การมีสารพิษก็เอาออกได้อาหารก็ควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมางานนี้ยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งมันเข้ากันมากเลยนะครับน้ำมันมะพร้าวกับกัญชาอาจารย์เดชาครับอาจารย์เดชาศิริพัฒน์ที่เขาแจกกัญชาเนี่ยเขาใช้กัญชาแค่ 3% ฟังให้ดีนะครับซึ่งตรงกับตำรับยาไทยมากคือใช้โลโดสใช้น้อยเป้าหมายคือห้ามเมาห้ามมึนต้องมีความสุขเหมือนตำรับยาไทยสุขสายญาติอย่าใช้จนกระทั่งมึนและหวาดกลัวอันนั้นเขาเรียกว่าเกินพอดีในมุมมองของอาจารย์เดชาซึ่งตรงกับการแพทย์แผนไทยแล้วอาจารย์เดชาไปรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่การแพทย์แผนไทยเป็นหมอพื้นบ้านมาก่อนไปคุยกับพระครับพระที่มีฌานแล้วรู้ได้ยังมีฌานถาม10ข้อตอบได้รู้หมดเลยครับแล้วก็รู้ว่าสกัดยังไงแบบไหนดีที่สุดแล้วให้ท่านหลับตาเลือกรู้ว่าอันไหนสกัดแบบไหนท่านยังรู้เลยครับก็เลยเชื่อแล้วปรากฏว่าอาจารย์เดชาใช้ 3% หยอดตาแล้วตาต้อหายหยอดหูในผู้ป่วยไมเกรนปวดหายนะครับแล้วก็หยอดใต้ลิ้นวันละ5หยดในผู้หญิง10หยดในผู้ชายถ้าปวดเป็นโรคมะเร็งใช้ถึง20หยดใน 3% เองนะแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวพระท่านบอกเลยว่าใช้น้ำมันมะพร้าวดีที่สุดแล้วก็มีเหตุผลด้วยเพราะว่ามันเพิ่มการเผาผลาญคล้ายๆกับใส่พริกไทยฉลาดมากนะครับผมมาทึ่งอาจารย์เดชาว่าไม่รู้เรื่องแพทย์แผนไทยรู้ได้ยังไงเดี๋ยวมีปัญหาเพราะว่าใครใช้เรื่องมะพร้าวก็จะรู้อยู่ว่ามันเพิ่มการเผาผลาญครับซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับการแพทย์แผนไทยที่ใช้พริกไทยด้วยดังนั้นใครสนใจใช้น้ำมันมะพร้าวตรงนี้ก็มีสกัดเย็นแบบระบบเหวี่ยงแยกความหนาแน่นในที่นี้คงแอบมีกัญชากันหมดแล้วนะครับเดินเดินตามงานอาจจะเก็บตกได้นะครับแล้วก็ดื่มตามงานอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราอารมณ์ดีได้ไม่เชื่อลองดูนะครับแล้วก็มีน้ำด่าง pH 8.5 เพื่อลดความเป็นกรดเพราะอะไรครับในระหว่างที่เรากินไขมันสูงชนิดดีเพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็งนี่นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการแต้งน้ำตาลสิ่งหนึ่งก็คือความเครียดทำให้เป็นกรดแล้วก็ร้อนน้ำด่างก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ลดความเครียดหรือลดความเป็นกรดนี้ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือการบูรณาการถ้าใครเดินบูธทั้งหมดนะครับปรึกษาไปทีละโต๊ะจะเข้าใจในทุกบริบทใครอยากมีส่วนร่วมกับเราเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นปรึกษาสุขภาพกับหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นหมอที่เข้าใจการแพทย์แผนไทยอย่างที่ผมพูดและเข้าใจการแพทย์แผนปัจจุบันในสิ่งที่ผมพูดด้วยนะครับหมอเป็นหมอจริงๆนะครับมีใบประกอบวิชาชีพออกไปรับรองแพทย์ให้ได้ด้วยเผื่อจะอยากจะได้ใบรับรองแพทย์ไปจัดการกับปัญหาของตัวเอง
ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะวิจัยกับอาจารย์เดชาด้วยนั้นใครสนใจปรึกษากดจุดขอคำแนะนำนะครับผมจะมีคลินิก2แห่งที่ผมให้คำปรึกษาฟังให้ดีนะครับนอกจากแจกใบนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนัดคิวผมได้ที่หนึ่งคือสีลมซอย9ชื่อบิมคลินิกบางกอกอินทิเกรทีฟเมดิซีนหรือว่ากรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการอีกที่หนึ่ง MW Wellness ที่นี่เป็นศูนย์ล้างพิษครบวงจรตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโรคหลอดเลือดอยู่ที่รัชดาภิเษกเบอร์อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันใครสนใจใครสนใจติดต่อเบอร์นี้นัดหมายผมอยู่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นคิวแน่นทุกครั้งถ้าไม่จองไม่มีทางได้นะครับแล้วมาคุยกันทีละโรคแต่ถ้าไม่อยากเจอผมง่ายนิดเดียวนะครับเปิด YouTube ย้อนหลังผมมีทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คลิปครับแต่จะหาเจอหรือเปล่าอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังดูก็ได้นะครับหรือจะให้ดีง่ายๆเล่มนี้สรุปทุกอย่างที่ผมพูดนะครับแล้วก็จะเข้าใจค่อยๆอ่านค้นข้อมูลก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นที่นี่คอนเซ็ปต์ก็คือลดการใช้ยาครับและไปให้มากกว่ากัญชาคือปัญญาครับดังนั้นผมไม่อยากให้ทุกท่านไปอยู่ติดกับกัญชาอย่างเดียวว่ามันจัดการกับทุกโรคได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเราสูดลมหายใจมีโลหะหนักกินอาหารมียาฆ่าแมลงทุกวันแล้วเราบอกว่ากัญชารักษามันได้โดยที่ไม่สนใจขาเข้าทำได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรือโลหะหนักตกค้างยาฆ่าแมลงตกค้างซึ่งวิธีการเอาออกคือการขับถ่ายทางไขมันหรือขับถ่ายทางของเหลวถ้าไม่ปัสสาวะก็ต้องขับถ่ายทางอุจจาระแล้วก็ขับน้ำดีใช่ไหมครับมันถึงจะเอาออกได้ถ้าเราบอกว่าใช้กัญชาอย่างเดียวแล้วมันจะหายไปตลอดกาลโดยที่ไม่ต้องสนใจสารพิษผมว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นคนที่หายจากการมะเร็งเนี่ยผ่านการเคมีฉายแสงเนี่ยผมเชื่อว่ามันเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันลดน้ำตาลและการใช้เคมีฉายแสงขับถ่ายทั้งนั้นครับยังไงก็ต้องขับถ่ายของเสียเป็นจำนวนมากเพื่อเอาพิษออกตามธรรมชาติแต่ไม่อยากให้ใช้กัญชาเดียวๆอย่างเดียวโดยหวังพึ่งมันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยที่นี่เราจึงเชื่อเรื่องการบูรณาการเพราะผมอยู่ในกลุ่มลายกัญชาเยอะครับและจริงๆมีผู้ป่วยมะเร็งตายไปก็เยอะนะครับและมีผู้ป่วยใช้กัญชาเกินขนาดเข้าโรงพยาบาลก็มากดังนั้นการใช้กัญชาเริ่มจากน้อยครับน้อยค่อยๆไต่ทีละนิดแล้วจนถึงจุดพอดีพอดีเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันและอะไรคือพอดีถ้าเป็นหลักการแพทย์แผนไทยและอาจารย์เดชาบอกห้ามเมาครับห้ามมึนแต่ต้องตื่นมาแล้วแฮปปี้มีความสุขต้องให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็แปลว่าไม่มีความสุขอาจจะเหมาะก็ได้นะครับกับการรักษาโรคบางอย่างในอนาคตหรืออาจจะรักษาได้แล้วแต่เราขอวิจัยผมจะขอวิจัยครับจะขอไปทุกกลุ่มว่าจริงไหมเพราะบางอย่างจะมีคำถามจากหมอแผนปัจจุบันเราขอพิสูจน์ถ้ามันจริงเราประกาศสู่ชาวโลกเลยถ้าไม่จริงเราก็จะบอกประชาชนให้รู้ว่าข้อที่จริงคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ท่านได้มีความสุขกับการสำรวจทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆนะครับแต่วันนี้มีความสุขมากเพราะเห็นต้นกัญชาจริงอยู่ข้างหน้านะครับเห็นของจริงถ้าใครมีโอกาสนะครับเขาห้ามสัมผัสผมจะแนะนำนะครับให้ไปดมใกล้ๆครับชอบมองเฉยๆมองไกลๆยังไม่ที่สุดนะครับไปดมนิดนึงว่ามันกลิ่นมันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจว่าไอ้กลิ่นที่มันออกเป็นเทอร์พีนสารแคนาบินอยด์เนี่ยในยามที่เป็นต้นสดๆที่เป็นออกพุ่มเยอะๆเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนและกลิ่นที่เรารับจากน้ำมันกัญชามันเป็นกลิ่นกัญชาหรือกลิ่นอะไรกลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นสารผสมเครื่องหอมอย่างอื่นดมนะครับเดินดูงานเดินดูงานแล้วอย่าลืมแอบดมขอห้ามจับนะครับดมด้วยจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงนะครับเรียนก่อนป่วยช่วงนี้ไว้ไกลโรคสวัสดีค่ะในการวัดความสมดุลกรดด่างเราจะใช้ดัชนีชี้วัดที่เรียกว่าค่า pH ค่ะซึ่งอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะมีการใช้งานกรดด่างที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่น
กรดในกระเพาะอาหารมีค่า pH อยู่ที่ 1.5 ถึง 2.0 ซึ่งเป็นกรดอย่างแรงเอาไว้ย่อยสลายสิ่งต่างๆผิวหนังเป็นกรดอ่อนๆค่ะเพื่อฆ่าเชื้อมีค่า pH ประมาณอยู่ที่ 5.4 ปัสสาวะของเรามีค่า pH อยู่ที่ 6.5 ถึง 8.0 เลือดในเส้นเลือดแดงอยู่ที่ 7.41 ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราค่ะจึงมีความเป็นกรดและด่างที่ต่างกันและในร่างกายของมนุษย์ก็มีทั้งกรดและด่างด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเลือดนั้นเป็นด่างเวลาเรากินอาหารที่เป็นกรดเข้าไปเลือดก็จะพยายามทำทุกวิถีทางให้สิ่งที่เรากินนั้นลดความเป็นกรดลงให้ได้ซึ่งแร่ธาตุในร่างกายที่เราใช้บ่อยมากที่สุดก็คือแคลเซียมซึ่งอยู่ในกระดูกค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรายิ่งกินอาหารที่เป็นกรดมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าเนื้อสัตว์เราก็จะพบว่ากระดูกของเรานั้นจะค่อยๆพรุนกร่อนลงตัวเล็กลงเมื่ออายุมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเรากินอาหารที่มีความเป็นกรดมากเกินไปนั่นเองเพราะเราใส่ใจสุขภาพคุณรู้ไว้ไกลโลกโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง